สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทำสบู่ไว้ใช้กันค่ะเป็นสบู่ขมิ้นธนาคารนะคะซึ่งขั้นตอนและวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากเบทกีโซลีนหรือสบู่ดิบนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะใช้ธนาคารและขมิ้นนะคะซึ่งหาซื้อได้ในเซเว่นค่ะจากนั้นก็จะมีน้ำผึ้งค่ะและเจลว่านหางจระเข้ส่วนว่านหางจระเข้ใช้แบบสดก็ได้นะคะและน้ำหอมและที่ขาดไม่ได้ก็คือพิมพ์ทำสบู่ค่ะหรือโมสบู่นั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากการเตรียมเบสกิซาลีนนะคะเบสกิซาลีนหรือสบู่ดิบเขาก็จะมาเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะซึ่งหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์ทำสบู่นะคะหรือทางออนไลน์ Shopee Lazada ก็มีขายค่ะแล้ววันนี้เราจะทำสบู่5ก้อนนะคะก้อนละ65กรัมค่ะดังนั้นเราจะใช้เบสกิซาลีนอยู่ที่325กรัมนะคะจากนั้นเราจะนำไปหลอมละลายในไมโครเวฟค่ะใช้เวลาอยู่ที่ 1-2 นาทีนะคะและระหว่างนี้เรามาเตรียมขมิ้นกับธนาคากันค่ะสำหรับธนาคาจะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะและใช้ขมิ้นครึ่งช้อนชาค่ะในส่วนของขมิ้นและธนาคาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะลดความเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยต้านแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวและทำให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยนะคะเสร็จแล้วจะละลายในน้ำอุ่นนะคะใช้น้ำอุ่นประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนผสมให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะนำไปผสมกับเบสกิซาลีนอีกทีค่ะถ้าเราไม่ผสมน้ำทั้งขมิ้นและธนาคาเขามีลักษณะเป็นผงเวลาเรานำไปผสมกับเบสกิซาลีนเขาจะไม่ละลายนะคะเราควรละลายในน้ำก่อนค่ะตอนนี้เบสกิซาลีนก็ละลายแล้วค่ะเราจะคนให้ความร้อนลดลงก่อนจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งใช้1ช้อนชาค่ะสำหรับน้ำผึ้งอุดมด้วยสารอาหารและวิตามินมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อผิวนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและในน้ำผึ้งยังมีเอนไซม์ธรรมชาติที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่สดใสกว่าเดิมค่ะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ผงธนาคารและน้ำผึ้งที่เราละลายไว้นะคะจากนั้นเติมเจลว่านหางจระเข้ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะขั้นตอนนี้จะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดก็ได้เหมือนกันค่ะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวให้ความชุ่มชื้นและช่วยสมานแผลลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันค่ะพออุณหภูมิลดลงเราถึงจะใส่น้ำหอมลงไปนะคะสำหรับน้ำหอมก็ใช้ตามกลิ่นที่เราชอบเลยค่ะจะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชาก่อนนะคะและถ้ากลิ่นยังอ่อนไปก็สามารถเติมได้อีกเลยค่ะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็เทใส่โมสบู่ได้เลยค่ะก่อนเทสบู่ก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะถ้าเราคำนวณได้ถูกต้องเราก็จะได้5ก้อนพอดีนะคะเสร็จแล้วฉีดแอลกอฮอล์เพื่อไล่ฟองค่ะจากนั้นพักไว้ 40-60 นาทีนะคะเพื่อให้สบู่เซตตัวค่ะ
ตอนนี้เนื้อสบู่ก็แข็งตัวแล้วนะคะเรามาลุ้นกันค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะมีชั้นด้านบนอีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะซึ่งก็คือธนาคารกับขมิ้นนั่นเองนะคะก็ดูสวยงามน่าใช้ดีนะคะสำหรับสบู่น้ำผึ้งธนาคารก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะนอกจากจะช่วยทำความสะอาดผิวแล้วยังช่วยบำรุงผิวอีกด้วยทำให้ผิวกายผิวหน้ากระจ่างใสค่ะสำหรับวิธีเก็บก็ให้แรปพลาสติกไว้อย่าให้อากาศเข้าได้ค่ะและควรวางให้พ้นแสงด้วยนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะลองทำสบู่ใช้เองซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ